Flex 800พัดลมชาร์จทนจังผลิตภัณฑ์ Essence เครื่องสำอางถนอมแพรพันวันนี้พวกเรากำลังจะไปบอลโลกเย้ไปเชียงใหม่ให้หน่อยเหนื่อยขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในมาเล่นสนุกสนานป่าถ้าสนใจบอลโลกกันนิดนึงเหนื่อยก็พักสิจ๊ะเหนื่อยก็พักไม่ใช่ยุกยิกยุกยิกยุกยิกอยู่นั่นน่ะเนี่ยอยู่นิ่งๆแล้วถ้าเราจะไม่แตะสักหน่อยนึงมันก็จะดูเชยไปโถมองหาว่าตลาดเราเนี่ยคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องจริงด้วยบรรดาเมียๆก็เหมือนกันนะต้องดูนะแล้วก็ต้องดูรู้ด้วยเผื่อเวลาช่วงนี้นะเวลาสามีเราอยากคุยอะไรด้วยเราจะได้ตามทันกันไงไม่ใช่ให้สามีเพ้ออยู่คนเดียวเดี๋ยวหาว่าคุยเราจะได้คุยกันรู้เรื่องวันนี้ค่ะเรามีนักเตะแข้งทองเจ๊เรียกว่าเจ๊อยากพูดอะไรถามคุณได้เลยที่ไหนที่ไหนมูลนิธิเตะโอ้โหหล่อล่ำเลยขึ้นมาในที่รีวายจ๋ารีวายดูฟุตบอลนั้นไหมลูกปกติอ่ะวายไม่วายไม่ชอบดูฟุตบอลครับชอบดูอะไรวายชอบดูแต่เชียร์ลีดเดอร์สาวๆครับเรื่องมันสำคัญตรงที่ดูสาวๆนี่ยันมาให้เลือกเลยรีวายสามคนเนี่ยเลือกคนไหนเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่รถเมย์แล้วไม่ต้องคิดเลยใช่ป่ะคนหลังช่วยไว้หน้ากันมั่งก็ได้นะไม่ใช่ครับพี่รถเมย์คนสวยเอางี้ดีกว่าไหมลองชูดให้เข้าโกได้ไหมถ้าเข้าโกเนี่ยเข้าเท่าไหร่ก็ได้นะให้หอมพี่รถเมย์เลยไอ้ใหญ่ไหมหนึ่งสองสามจะหอมยังจะหอมยังหอมมาหนึ่งทีจุ๊บ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 จจะเป็นคนจีบสาวเก่งนะคะวันนี้พี่รถเมย์ให้ตามไปหาสาวคนนึงได้ไหมเห็นแล้วรับรองว่ารีวายต้องชอบมากแน่ๆเอาไหมครับเอาไหมครับแต่ระวังเวลาเดินระหว่างเดินทางไปนะเจอเจ้าที่หรือต้นไม้กลางทางช่วยบอกให้แม่ไปด้วยจะได้ไปยืนเท้าเอวด่าเขาเปล่าจะได้ไปขอหวยก็บอกเลยค่ะว่าน้องลีวายเนี่ยตาถึงสุดๆเพราะสาวหมวยคนนี้ก็คือเชฟบิ๊มวัย27ปียอดฝีมือแห่งการทำโลว์เค้กสไตล์ญี่ปุ่นใช้ชื่อร้านว่าเดซาโตะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าของหวานนั่นเองค่ะตอนนี้โลว์เค้กของเชฟบิ๊มเนี่ยกำลังฮิตสุดๆใน Facebook พอมีลวดลายโดดเด่นว่าจะเป็นลายดอกไม้ผลไม้ลายการ์ตูนน่ารักน่ารักแถมยังมีสีสันสะดุดตาไม่เหมือนใครค่ะซึ่งต้องใช้ฝีมือและความละเอียดมากๆเลยจึงไม่ค่อยมีใครเขาทำขายกันแม้แต่ในญี่ปุ่นเองที่เป็นต้นตำรับเนี่ยก็ยังหายากเลยค่ะลวดลายต่างๆที่เห็นนี้มาจากเนื้อเค้กผสมกับสีผสมอาหารค่ะแล้วก็ต้องค่อยๆบีบค่อยๆวาดกันทีละสีทีละเส้นกว่าจะได้แต่ละลายเนี่ยใช้เวลากันอยู่นานเลยล่ะค่ะที่เด็ดก็คือเชฟบิ๊มเนี่ยเขาไม่มีหน้าร้านนะคะแต่จะรับทำตามสั่งถ้าใครอยากได้รูปอะไรเขียนข้อความอะไรก็สามารถสั่งได้ทำไมอย่างบ้านหน้าเหรอคุณว้าทำไมได้ไหมสไปเดอร์แมนบ้านเองนะเราต้องมีแบบป่ะได้จริงป่ะถ้าลงในนี้แล้วมันจะเป็นเค้กได้ไงอะครับก็วายต้องวาดลงไปก่อนครับแล้วค่อยทำเนื้อเค้กใส่อันนี้เหรอครับที่เราจะใช่มาว่าอะไรสีอะไรก่อนครับสีแดงสีแดงอยู่นี่มาตัดให้น้องดีวายของเราเนี่ยทุ่มทุนสร้างเต็มที่แบบศิลปินเอกเลยทีเดียวทั้งยืนทั้งนั่งแล้วก็นอนวาดไปดูแบบไปก็ยังไม่พอนะคะต้องออกมาแปลงร่างโชว์ลีลาแบบสไปเดอร์แมนด้วย
เรียกว่าอินถึงอารมณ์ค่ะว่ารูปสไปเดอร์แมนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปอบให้สุกก่อนโรลเค้กของเชฟบิ๊มเนี่ยเขามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเค้กออร์แกนิกค่ะคือไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ว่าจะเป็นผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาที่ช่วยทำให้เค้กนุ่มฟูแต่จะใช้เทคนิคในการตีไข่ขาวกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูนุ่มแทนค่ะนี่เหรอไข่ขาวใช่แล้วไม่เห็นมีไข่สักอันถ้าไข่ขาวตีอย่างเดียวไข่ขาวจะฟูเลยเหมือนแฟงสบู่เลยเหมือนยังไปแล้วเหมือนฟองสบู่ยังเหมือนเลยอ่ะงั้นไงเอามาทาตัวได้ไหมนอกจากไข่ขาวที่จะต้องตีให้ฟูนุ่มแล้วไข่แดงเชฟบิ๊มก็เอามาตีกับน้ำตาลนมสดแล้วก็น้ำมันให้เนื้อฟูเหมือนกันค่ะก่อนจะเอาไปผสมกับไข่ขาวที่ตีไว้ก่อนล่วงหน้าที่สำคัญจะต้องค่อยๆคนอย่างเบามือไม่อย่างนั้นจะทำให้เค้กด้านไม่อร่อยได้เลยกินอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้หิวจะตายแล้วหิวกินไม่ได้เป็นยังไงกินไปแล้วหวานดีไหมหวานดีนะพี่เค้กไม่สุกนะน้องวายนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรจุดหนึ่งจุดหนึ่งท่าทางจะหิวนะเจ้าเธอเอาเป็นว่าเรารีบเอาเนื้อเค้กที่ผสมเสร็จแล้วเทลงไปทับลายที่วาดไว้ค่ะจากนั้นก็เอาไปอบสัก15นาทีก็จะได้เค้กรูปสุดบายเดอร์แมนสีสันสวยงามแถมยังเหนือฝูนุ่มนะกินแบบนี้อีกด้วยเฮ้ยเหมือนที่เคยทำทำมานะครับเฮ้ยสวยอ่ะนี่อะไรรู้ไหมนี่คือน้ำเชื่อมใส่ให้เนื้อเค้กมันนิ่มว่าแล้วก็ปาดครีมนมสดรสช็อกโกแลตลงไปให้ทั่วค่ะซึ่งครีมของเชฟบิ๊มเนี่ยจะต้องเป็นนมสด 100% กับเนยสดอย่างดีเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยจะนุ่มเบาหวานหอมที่สำคัญนะคะไขมันน้อยกว่าครีมประเภทอื่นๆครีมสดมันจะมี2แบบค่ะคือครีมแบบทำจากไขมันพืชและการจะทำจากไขมันสัตว์ถ้าเป็นครีมไขมันพืชก็น่ากลัวเพราะว่าไขมันติดที่ผนังลำไส้ค่ะมันเป็นแบบน้ำมันพืชเหมือนเรากินน้ำมันพืชตีขึ้นมาเป็นครีมแล้วเรากินน้ำมันพืชลงไปแต่อย่างเงี้ยก็เหมือนกับเรากินนมมากกว่านอกจากไขมันจะน้อยแล้วครีมนมสดเนี่ยก็ยังกินได้เยอะไม่เลี่ยนอีกด้วยเชฟบิ๊มเขาก็เลยใส่ให้แน่นเต็มชิ้นพิเศษสุดวันนี้เชฟบิ๊มก็จะโยนน้ำผึ้งแท้ๆหอมหวานซึ่งเป็นของโปรดของน้องลีไวลงไปเพิ่มให้ค่ะม้วนแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอครับม้วนแล้วก็จะเป็นโลครับและน้ำผึ้งจะยังอยู่ไหมครับอยู่ครับเวลาตัดก็จะเป็นน้ำผึ้งย้อยตรงกลางนะครับน่ากินจังน่ากินจังกินแล้วนะม้วนแล้วนะม้วนเลยโอเคเสร็จนะครับเดี๋ยวไปแช่เย็นก่อนนะครับเอ๊ะแป๊บหรอนะครับเลิศอ่ะโอเคใช่อ่ะหวานครับมันเยี่ยมมากอร่อยสุดๆรู้ไหมครับอีกสัก 2-3 วันเนี่ยมันหวานขึ้นปลาได้เลยอ่ะโหอร่อยอ่ะเชื่อแล้วเจ้าว่าอร่อยเลิศแต่ต้องอดใจรอหน่อยนะคะเราต้องเอาไปเข้าตู้เย็นให้ครีมนมสดเนี่ยเซตตัวเป็นชิ้นสวยๆอีก2ชั่วโมงค่ะพอเห็นโลเค้กหลายสไปเดอร์แมนฝีมือตัวเองนี่ละยิ่งปลื้มใจโลเค้กน่ารักน่ารักแบบนี้เชฟบิ๊มขายในราคา600ถึง680บาทค่ะแต่ถ้าใครอยากสั่งลายพิเศษที่ออกแบบเองก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลายนะคะโรลเค้กน่ารักน่ารักแบบนี้ใช้ได้กับทุกเทศกาลค่ะไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็ได้หรืออย่างวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของน้องลีวายเชฟบิ๊มก็เลยเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้ลีวายทำอะไรเป็นคนทำเค้กแบบนี้พี่รถเมย์จะเขียนว่าอะไรรักเธอนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บโอ้โหนี่อย่ามาทำเป็นจีบเขารู้นะว่าเธอมีแฟนแล้วเอาแฟนหรือว่าเมียครับช่วงหน้านะคะมาดูกันว่าหน้าแฟนน้องลีไวท์คือคนไหน